สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลอบล็อกเชนทุกคนทุกท่านกับวันจันทร์ที่16มกราคมปี2023นะครับวันนี้เฟียงกิดอินดซ x เขียวน้อยลงมานิดนึงนั้นเพื่อนอยู่ที่50ขอภัยอยู่ที่45จากเมื่อวานนี้52ก็วันนี้เป็นวันสำคัญหลายอย่างนะครับวันนี้ตรงกับวันครูหลายท่านในช่องนี้เป็นคุณครูนะครับขอบคุณคุณครูทุกคนทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดนะครับวันนี้เป็นวันมาร์ตินลูเทอร์คิงเดย์นะครับ เป็นวันเฉลิมฉลองเป็นวันลํำลึกถึงดร์มาตินลูเทอร์คิงนะครับบุคคลที่เรียกร้องสิทธิเสรีภาพให้กับคนผิวดำในสมัยก่อนที่สอเมริกานะครับก็ตลาดหุ้นปิดข่าวในแวดวงการเงินก็ค่อนข้างเงียบนิดนึงนั้นเพื่อนเช่นกันตลาดคริปโตข่าวก็เงียบนะครับแต่ที่สำคัญสำหรับผมนะครับวันนี้อาเซียนคัพนะครับรอบชิงชนะเลิศ ดราม่าเยอะเหลือเกินระหว่างไทยกับเวียดนามนะครับยังไงส่งใจเชียร์ทีมไทยด้วยกันนะเพื่อนๆ19นกา30นาทีนะครับก็มาลุ้นไปด้วยกันหวังว่าเราจะจัดให้พี่เวียดสัก2-3ลูกนะครับวันนีเ้เพื่อนสมาชิกส่วนใหญ่ในช่องนี้นะครับมองว่าสถานีต่อไปของบิ c คอยเนี่ยน่าจะมุ่งสู่25,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่เข้าไปโหวตเข้าไปคอมเมนต์ผมเห็น ตัวเลขแล้วเนี่ยเห็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยก็อดกาวไปด้วยไม่ได้นะครับเ,เพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งบอกว่าฉันจะพาเธอลอยล่องไปในอวกาศอีกท่านหนึ่งบอกว่าถ้าคุณคิดว่ากำลังคิดถูกให้กลับไปคิดสมัยจากหนังเรื่องชูเดอร์นะครับก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะบิตคอยในปี2018 2019ความรู้สึกมันก็ประมาณนี้นะครับความรู้สึกแบบตึงๆเครียด ส่วนตัวผมคิดว่าบิตคอยไม่น่าจะไปเกินหมื่นดอลลาร์สหรัฐผมคิดว่าราคามันเหมาะสมมากเลยหมื่นดอลลาร์พอเข้าปี2020พออดีตท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมปประกาศภาวะฉุกเฉินแพนเด m i c นะครับตอนนั้นโควิดพอประกาศล็อกดาวน์ปุ๊บตลาดหุ้นตลาดคริปโตร่วงและเพียงไม่กี่วันเท่านั้นพอมีข่าวว่าเขาจะพิมพ์เงิน จะ,จะมีข่าวในเรื่องของ stimulus check นะครับแจกเงินคนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยตลาดอยู่ดีๆพุ่งโอ้โห2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 50,000ดอลลาร์สหรัฐใน 2020, 2021นเะครับเป็นช่วงที่พุ่งเป็นบ้างไฟนะครับก่อนหน้านั้นก็มีกูรูมีนักวิเคราะห์ที่มองว่าบิตคอยเนี่ยก่อนที่มันจะพุ่งไป 2,30,000, 40,000, 50,000หเนี่ยหลายคนก็วิเคราะห์ว่าเดี๋ยวค่อยดูบิตคอยจะลงไปแตะ3,000ดอลลาร์ บางกลุ่มก็มองว่าบิตคอยจะไปแตะ0,000 0มสบายๆนะครับซึ่งก็เป็น50-50เหมือนอารมณ์เหมือนตอนนี้นะฮะแล้วถามว่ากูรูที่มองว่าบิตคอยจะลงไปแตะ3,000แล้วมันไม่แตะเนี่ยถามว่าเขาผิดไหมก็ไม่ผิดนะครับกูรูที่มองว่าบิตคอยจะไปชน2 0 0 0 0แต่มันดันทะลุไปไกลกว่านั้นเนี่ยถามว่าฟุกไหมนะครับก็ไม่ฟุกคือทั้ง2ฝั่งเนี่ยเก่งทั้ง2ฝั่งนะครับนั่นคือนั่นคือกราฟที่เขา วิเคราะห์ออกมาที่เขาแปลออกมาแล้วก็มคเซนส์ทั้งสองฝั่งนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้สุดท้ายผมว่าคนที่ออกมาชนะคนที่ออกมาหัวเลาะที่หลังก็จะเป็นคนที่มีแผนก่อนเทรดและเทรดตามแผนมีความพอเพียงและเพียงพอนะครับคนที่ DCA คนที่มี Money แล้วก็ Risk Management นะครับหลายช่องเนี่ยเราดูข่าวได้เราดูในเรื่องของพื้นฐานเราดูในเรื่องของกราฟแต่น้อยช่องที่จะพูดถึง ในเรื่องของ money management นะครับเพราะนั้นศึกษาในเรื่องของ risk management money management กันให้ดีนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเท่าที่ผมเห็นกับตาเนี่ยมันจะมากับอายุมาจากประสบการณ์นะครับคนที่เป็นวัยรุ่นไฟแรงหน่อยก็อาจจะซิ่งมากหน่อยนะฮะแล้วมันก็มีเหตุผลที่ทำไมคนอายุมากขึ้นถึงซิ่งน้อยลงแล้วก็วางแผนชีวิตมากขึ้นนะครับยังไงดูแลพอร์ตกันให้ดีนะครับเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งคอมเมนต์บอกว่าถ้าไม่มีปัจจัยแทรกซ้อน ผมว่าก็น่าจะไปได้เรื่อยนะครับปัจจัยอย่าง Genesis นะครับแน่นอนนะครับ Genesis m i มัน i น i t a l c u r r e n c y Group นะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ยังไม่รู้ว่าเขาจะหาทางออกอยังไงนะครับและข่าวก็ไม่ค่อยออกมาให้ความจริงตรงๆเท่าไหร่นะครับในเรื่องของ FTX ผมว่าก็น่าจะยังไม่จบแน่นอนนะครับ FTX เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่าทนายความที่เข้าไปดูแลในเรื่องการปรับโครงสร้างนี่ พบเงิน5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็ยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นเนื้อชัดเจนออกมานะครับใน5,000ล้านนั้นมันก็ไม่ใช่ว่า5,000ล้านที่เป็นเงินสดมันมีทั้งคริปโตมีทั้งเหรียญ FTT อย่างเงี้ยนะฮะก็ยังไม่รู้ว่าหมู่หรือจ่านะครับเม้ากอกจะคืนจริงไหมแล้วถ้าคืนจะคืนวันไหนเรื่องของเม้ากอกเนี่ยเพื่อนๆที่เป็นรุ่นพี่วงการคริปโต น่าจะเห็นและลำคาญน,นะครับเมากอกเนี่ยมีข่าวมาโดยตลอดในช่วงปี2020ปลายปี2019ก็มีข่าวแรงๆออกมารอบหนึ่งตอนนั้นว่า2020มากอกจะคืนแล้วคนก็จะเทเหรียญบิตคอยน Bitcoin ใส่ตลาดนะครับเรื่องของเมากอกเนี่ยอ่านข่าวแต่ละที่ก็เขียนไม่เหมือนกันนะครับบางคนบอกว่า ศาลตัดสินให้คืนในจํานวนเงินที่คุณเสียหายณนะตอนนั้นสมมุติว่าตอนนั้นที่คุณเสียหาย1นึ่งบิตคอยเท่ากับ500ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเขาก็จะคืน500ดอลลาร์สหรัฐไม่ได้คืน1นึ่งบิตคอยนะครับบางข่าวก็บอกไม่เขาจะคืนเป็นบิตคอยนะครับมันก็เป็นลูกผสมและไอ้วันและเวลาและอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ถูกเลื่อนถูกปั่นมาโดยตลอดนะครับเรื่องมาท์กอกส์เนี่ยผมดูแล้วผมผมเริ่มจะไม่วอรี่แล้วนะครับเพราะว่า ส่วนตัวผมคิดว่าคนในเมาส์ก็อกเนี่ยถ้าได้บิตคอยคืนไม่ใช่ทุกคนที่จะเทขายและถึงแม้ว่าจะเทขายเนี่ยผมว่าสุดท้ายก็อาจจะเข้ามาในตลาดคริปโตอีกคือคงไม่ใช่แบบเทขายปุ๊บแล้วก็ไปทำอย่างอื่นกับชีวิตนะครับผมว่าผมว่าส่วนใหญ่นะ่าจะกลับมานะครับเ,เรื่องของเฟดผมว่าไม่น่ากลัวเท่าไหร่น่าจะมีเท่านี้ล่ละครับใช่ครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ จับตาดูในเรื่องของ Silvergate นะ s i l เ e r ร a t e เราพูดไปปีที่แล้วธนาคารที่เป็นธนาคารให้กับ c r y ปโต Exchange ในสหรัฐอเมริกานะครับทั้ง Crypto.com, Kraken, g e m i n จแล้วก็ Crypto Firm นะครับไปยัน MicroStrategy เลยนะครับแต่ Silvergate นี่ก็เหมือนกัน Silvergate นี่ก็มีดราม่ามาตั้งแต่สมัยที่เขาไปผัวพันกับ Stable c o อยของ Facebook แล้วตอนหลัง Silver Gate รู้สึกเข้าไป Take Over นะครับแล้วตอนนั้นหลายคนก็บอกว่าเนี่ยซิลเวอร์เกอยู่ในตําแหน่งที่ไม่ดีนะครับเข้าไป Take Over เหรียญของเฟซบุ o กเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีปัญหานะครับแล้วก็ล่าสุดก็มีฟัดมาเรื่อยๆนะครับในเรื่องของ Silver Gate ทาง CEO อเขาบอกว่าอย่าไปฟังฟัดฟัดมาจากสายชร์ตนะครับก็ต้องมาลุ้นไปได้วยกันข่าวก็ค่อนข้างเงียบอยู่ตอนนี้นะครับสิ่งเดียวที่อยากจะเตือนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในคลิปวิดีโอนี้ก็คื พยายามอย่าโฟโมมากไปนะครับโฟโมไม่ผิดนะครับโฟโมบางทีก็ให้เงินเราเหมือนกันแต่ถ้าโฟโมจะต้องโฟโมแล้วมีแผนนะครับยกตัวอย่างว่าสมมติวันที่1กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เนี่ยหลายคนตอนนี้มองว่าเฟดนะ่าจะปรับขึ้นดอกเบีย้ยที่0.25นะครับ25 basis point ถ้าเกิดคนมีตังค์เนี่ยนะฮะคนมีตังตอนนี้เนี่ยผมว่าถ้ามีกระสุนเหลือเนี่ย อาจจะเทเงินเข้าตลาดก่อนเลยนะครับแต่จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการจะโฟโมตอนที่ได้ยินจากปากลุงจเจริญบอกเราจะปรับขึ้นดอกเบี้ยแค่25 b a s ิสพอยต์พอรอลุงจเจริญพูดปุ๊บแล้วค่อยโฟโมเข้าไปนะครับพอโฟโมเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีแก๊งโฟโมที่มาดีดราคาแป๊บหนึ่งส่วนแก๊งที่เขามีกระสุนเหลือเขาก็ตอนนั้นเทใส่หน้าคนที่เป็นาสายโฟโมนะครับ เพราะนั้นถ้าจะโฟโมอะไรแบบนั้นเนี่ยผมว่าไม่ผิดนะครับแต่ก็ต้องคิดไว้ด้วยว่าผลลัพธ์ที่มันอาจจะไม่ไปตามทางที่เราต้องการเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะต้องเพิ่ม time frame หรือเปล่านะครับแน่นอนตลาดคริปโตเนี่ยผมว่าหุ้นก็เหมือนกันนะครับถ้าไม่มีสายโฟโมมันก็ไม่มีแอคชั่นอะไรในตลาดคนที่เกิดวันนี้ถามว่าเขาจะเข้ามาในตลาดหมายความว่าเขาโฟโมหรือเปล่าในอนาคตเนี่ยนะฮะ เขาก็ต้องโฟมเข้ามานะครับก็คงก็คงแพ้รุ่นเรานะครับแต่โดยรวมเนี่ยผมว่าคนที่ซื้อบิตคอยในราคาหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่มืนเนี่ยสิปีข้างหน้าเนี่ยผมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่ไม่ดูราคาแบบนี้แล้วนะครับมันอาจจะพูดกันหลัก10ล้านบาทก็ได้นะครับใครไปรู้ ก็มาลุ้นไปได้วยกันนะครับไม่มีใครที่ผมเคยเจอที่รู้อนาคตทั้งกูรูสายชดและกูรูสายลองก็เก่งทั้ง2ฝั่งนะครับอ่านกราฟอแปลกราฟอาจจะไม่ตรงกันนะครับลูกเซอร์ไพรส์สตลาดมีอะไรให้เราตื่นเต้นได้ตลอดนะครับออย่างที่เรียน Money Management Risk Management ตรงนี้สำคัญนะครับไม่มีใครสอนเท่าไหร่นะครับก็เอาใจช่วยทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้เช่นเคยนะครับ อย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม